สวัสดีครับวันนี้พบกับหนุ่มลิงวัวพาสองของป่าเพชรบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาดูผักหวานนะครับวันนี้เราขึ้นเขาลานนะครับเมื่อวานเราขึ้นเขามังแงนเราไม่เจอนะครับเจอแต่ว่าเก็บไว้ได้นะครับวันนี้เรามาที่เขาลานนะครับเราเจอแล้วนะครับผักหวานครับนี่ครับบนเขาลานเรายังขึ้นไม่ถึงยอดนะครับเราอยู่กลางๆนะครับดูครับเราจะพาไปดูต้นผักหวานนะครับที่เราเจอนะครับกำลังเก็บได้เลยนะครับต้นนี้สวยเลยครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับผักหวานครับเก็บได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอาจจะฝังตะวันหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับเป็นตอนนี้ครับเก็บได้เลยนะครับกำลังนะครับนี่ครับผักหวานพอได้ครับตัวนี้ไม่มีใครมานะครับนี่เราโชคดีนะครับมาเก็บผักหวานก็ต้องมีผิดหวังและสมหวังนะครับไม่ว่าใครนะครับเจอเราก็ได้เก็บครับไม่เจอเขาเก็บไปแล้วนะครับตอนนี้เราโชคดีครับนี่นะครับนี่คือผักหวานของต้นนี้นะครับนี่ครับได้มา1ถุงนะครับต้นนี้นะครับต้นแรกของเรานี่ครับที่เราจะไปดูโซนนู้นนะครับข้างบนนู้นนะครับยังมีอีก5-6ต้นนะครับครับข้างหน้าดูนู่นมีอีก1ต้นครับยอดนะครับยอดนู้นนะครับเราจะขึ้นไปดูบนนั้นนะครับนี่ครับผิดหวังนิดหน่อยนะครับยังไม่แตกครับนี่ฮะลงมาดูโซนล่างนะครับแตกน้อยครับอันนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับผมจะปลิเองเดี๋ยวจะดูล่างสิมีอีก2ต้นครับยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกเลยครับเนี่ยนู่นอีกต้นนึงครับกำลังแตกครับแต่ยังเก็บไม่ได้นะครับนี่ครับกำลังปริมๆนะครับอีก3ไต้หวันนะครับเราจะมาเช็คใหม่อีกทีนะครับต้นนี้นะครับนี่ฮะอ
วยกดติดตามกดแชร์ให้ช่องนุ่มเลี้ยงหัวผาซองของป้าด้วยเพชรบุรีด้วยนะครับนี่ครับไม่มีลูกนะครับต้นนี้ผมจริงเขาก็มีลูกแล้วแต่ว่ายังไม่มีครับตัวนี้ส่วนคนล้านครับนี่ครับกำลังเป็นมันนี้เลยครับออกมาเป็นข้อนิ้วแบบนี้ครับเราจะยังไม่เก็บนะครับอันเนี้ยอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ครับวานทั้งดงเลยนะครับเนี่ยต้นผักหวานเยอะมากครับแต่ไม่แตกเลยแต่มันก็เล็กๆน้อยๆนะครับยังเก็บไม่ได้เลยนะครับทั้งดงเลยครับเนี่ยเราได้หนึ่งหม้อนะครับวันนี้ต้องขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะพามาเก็บผักหวานที่เรือนะครับอีก3ที่ต้นนะครับที่จะเจอไว้ก่อนขอบคุณครับช่วยกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่องนุ่มหนึ่งหัวผาทองป้าเพชรบุรีครับขอบคุณครับ